เจนนี่โพสต์ภาพคู่ลินลี่หลังเกิดดราม่าครอบครัวน้องยังเด็กในสายตาเสมอบันเทิงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสต์ภาพคู่น้องสาวลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งน้องยังเด็กในสายตาเสมองานนี้ทำให้เอาแฟนคลับใจฟูหลังจากเจนนี่ได้โพสต์แจ้งว่าลินลี่นารีนาถหรือลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นได้แยกวงรับงานแล้วน้องโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเก่งมีความสามารถถึงเวลาได้เรียนรู้ด้านลินลี่ก็แชร์โพสต์ที่สาวพร้อมบอกสู้ต่อพร้อมมาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆล่าสุดวันนี้เธอได้โพสต์รูปคู่น้องสาวหลังจากเกิดดราม่าครอบครัวพร้อมแคปชั่นเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนแต่เธอยังเด็กในสายตาพี่เสมอด้านน้องสาวก็มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าร้องละทำเอาเหล่าแฟนคลับใจฟูกันเป็นแถบๆพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ว่ารักพี่น้องคู่นี้ค่ะเห็นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยค่ะสองพี่น้องคู่นี้น่ารักเสมอค่ะ กมท.ความมั่นคงชงร่างกรมคำสั่งเรียกเอาผิดรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐเบี้ยวแจงยันไม่ใช้พร่ำเพรื่อกมท.ความมั่นคงเสนอร่างกรมคำสั่งเรียกแก้เผ็ดรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐเบี้ยวชี้แจงมีความผิดทางวินัยจริยธรรมย้ำไม่ใช้พร่ำเพรื่อมั่นใจไม่ใช่ร่างกฎหมายการเงินเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่18 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายประดิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1รับหนังสือจากนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.ที่เข้าชื่อกันเสนอร่างงบ ร.บ.การเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ส.นายรังสิมันต์กล่าวว่าคณะกรรมาธิการได้ศึกษาร่างดังกล่าวต้องเน้นย้ำว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในสภาชุดที่แล้วได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและมีการวินิจฉัยกำหนดความผิดอาญาในบางมาตราว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญยังไม่มีปัญหาในการบังคับใช้ทำให้คณะกรรมาธิการประสบปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลมาศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ยากด้วยปัญหาดังกล่าวตนจึงนำเรื่องนี้หารือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภารวมถึงที่ประชุมประธานคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง35คณะพบว่าหลายท่านก็เจอปัญหาลักษณะเดียวกันเราจึงได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักการในการเรียกของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนายรังสิมันต์กล่าวว่าโดยหลักการจากเดิมการเรียกหากผู้ชี้แจงไม่มาตามเรียกจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงใน2ลักษณะในเชิงของรัฐมนตรีจะมีความผิดเรื่องประมวลจริยธรรมซึ่งเห็นว่าน่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอยู่แล้วภายใต้มาตรา129ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนอื่นๆก็จะมีความผิดทางวินัยในกรณีไม่มาตามคำสั่งเรียกแต่คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการคงไม่สามารถใช้พร่ำเพรื่อได้เพราะในกรณีหากเป็นการสั่งเรียกเพื่อกลั่นแกล้งผู้ใช้คำสั่งเรียกก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันดังนั้นร่างกฎหมายนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการออกมาดีที่สุดและเราคงจะไม่ใช้ทันทีเพราะมาตรการของเราคือต้องเชิญเป็นหลักก่อนหากไม่ได้รับความร่วมมือถึงจะใช้คำสั่งเรียกต่อไปนายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าจะมีโอกาสถูกตีความว่าร่างกฎหมายนี้เป็นร่างเกี่ยวกับการเงินหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าโดยกระบวนการเมื่อยื่นร่างกฎหมายไปท
ทางสภาต้องมีการวินิจฉัยหากตีความว่าเป็นร่างการเงินก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของประธานกมธ.ทั้ง35คณะซึ่งจะต้องพูดคุยกันว่าจะลงมติอย่างไรแต่เราพยายามทำให้ร่างกฎหมายนี้สามารถเข้าสู่การบรรจุวาระโดยเร็วอย่างไรก็ตามไม่เชื่อว่าจะถูกตีความเป็นร่างการเงินเนื่องจากนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างกฎหมายในทำนองเดียวกันไปก่อนหน้าแล้วและไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินเราจึงหวังว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าไปพร้อมกันได้ทั้งนี้การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้ไม่ได้แบ่งว่าเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลตนถึงบอกว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานของสภาซึ่งเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายและหากร่างกฎหมายบรรจุแล้วก็จะนำไปหารือกับวิปทุกฝ่ายต่อไปนายรังสิมันต์กล่าวว่าจากประสบการณ์ที่เจอปัญหาในการทำงานของกมธ.ความมั่นคงหลายเรื่องที่เราพิจารณาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องความมั่นคงชายแดนบางครั้งเรายังมีช่องว่างระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายรัฐบาลเป็นช่องว่างที่เราพยายามแก้ไขอยู่ซึ่งการจะเชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลบางทีก็มีการมอบต่อกันบางทีเราเชิญรัฐมนตรีก็มอบต่อกันไปสุดท้ายไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจในเชิงนโยบายซึ่งเสียประโยชน์และต้องยอมรับว่ามีต้นทุนในการประชุมถ้าเราไม่สามารถได้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายก็ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้นายรังสิมันต์กล่าวด้านนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าการบังคับใช้คำสั่งเรียกไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อแต่เมื่อถึงจังหวะที่เราต้องการคำตอบเช่นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เกินของเจ้าหน้าที่รัฐรัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไรปรากฏว่าไม่มาทำให้กมธ.ประชุมฟรีเสียเวลาทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อกมธ.เจอปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการประชุมไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหาตามมาทั้งนี้ร่างงบรบที่เสนอโดยนายสฤทธิ์พงษ์มีหลักการเหมือนกันแต่รายละเอียดต่างกันเล็กน้อยในเรื่องตำแหน่งของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าตนคิดว่าคงไม่มีการปัญหากับการเสนอประกบกันส่วนการวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินหรือไม่ก็จะดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ร่างการเงินแน่ๆเพราะไม่ได้กระทบกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินยิมนาสติกส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุบตัวเมืองนอกลั่น4เกมครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิมยิมนาสติกเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยส่งทั้งแข่งขันและเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นและรัสเซียพร้อมวางเป้าหมาย4เกมต้องดีกว่าเดิมสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดประชุมใหญ่แถลงผลงานสร้างความพอใจให้กับทุกสโมสรในการขานรับนโยบายเตรียมวางแผนส่งนักกีฬาไปแข่งขันและเก็บตัวที่ญี่ปุ่นและรัสเซียนายกสมาคมยอมทุ่มสุดตัวหวังแลกกับผลงานการแข่งขันซีเกมปีหน้าต้องดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานาวาปรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยที่ห้องรัชดาบอลรูมชั้น6โรงแรม SCปาร์คโดยมีผู้แทนสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน24สโมสรจากทั้งสิ้น39สโมสรรวมทั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีนางสาวกมลวรรณสุทธิบุตรกับนางสาวสสิธรสุคนผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานการประชุมเริ่มจากการแถลงนโยบายการบริหารงานตลอดปีพ.ศ.2566และผลงานการส่งนักกีฬายิมนาสติกสิงห์ยิมนาสติกลีลายิมนาสติกแอโรบิกและยิมนาสติกปากัวระดับนานาชาติผลสรุปเป็นที่น่าพอใจ
รวมทั้งการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทำให้ได้นักกีฬายิมนาสติกที่มีความสามารถเข้าร่วมเก็บตัวโครงการทีมชาติไทยจำนวนหลายคนขณะที่การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์โดยนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์ได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานตำแหน่งนายกสมาคมอีกหนึ่งสมัยจนถึงปีพ.ศ. 2570ส่วนคณะกรรมการบริหารสมาคมได้แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน14คนเหลือเพียงรอการกีฬาแห่งประเทศไทยเซ็นรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นสำหรับการเตรียมนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยทางสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการนานาชาติทั้งเวิลด์คัพชิงแชมป์เอเชียและรายการอินวิเตชันโดยเน้นเลือกเฉพาะรายการใหญ่นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเตรียมส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศรัสเซียกับนักยิมดีกรีระดับโลกอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมุ่งหวังกลับมาสร้างผลงานคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ. 2568